ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเรายังคงตามติดแวดวงอสังหาริมทรัพย์กันอยู่ค่ะตอนนี้ NC Housing ผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูงนะคะได้แถลงถึงการเปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care ขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพบ้านจัดสรรโดยเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะเพื่อนำมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับตอนนี้นะไปติดตามชมภาพบรรยากาศและเสียงสัมภาษณ์จากผู้บริหารกันเลยค่ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันสดๆบนเวทีแห่งนี้เลยนะคะแล้วก็ไหนๆวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ทาง NC วันนี้เปิดบ้านมาต้อนรับพูดคุยกับทุกๆคนแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมากมายทีเดียวค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะดังนั้นต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารของเรากันหน่อยนะคะท่านแรกคือคุณสมชาวตันทาเทิดธรรมกรรมการผู้จัดการค่ะท่านที่สองนะคะขอต้อนรับคุณรังสรรค์นันทกาวงศ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการค่ะท่านที่สามค่ะคุณสมนึกจันทาเทิดธรรมค่ะรองกรรมการผู้จัดการและอีกสักครู่หนึ่งคุณสมนึกจะขึ้นมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะท่านที่สี่ค่ะขอต้อนรับคุณวรพงษ์นินสิริค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะต้องขอต้อนรับคุณบุญชัยโรจน์พาณิชย์ค่ะผู้อำนวยการโครงการค่ะนอกเหนือจากผู้บริหารจากท่านก็ทางกรรมการผู้จัดการมสมชานะเรามีนโยบายเรื่องของพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะในอดีตเนี่ยเราทำISO ที่เป็นเจ้าแรกในส่วนองค์กรการขายนะหลังการขายไปถึงที่บุคคลนะเราให้ความสำคัญกับหลังการขายค่อนข้างเยอะเราพัฒนาผลิตภัณฑ์เท้าที่มีฝาปากฟังก์ชันที่เริ่มเป็นอุตสาหกรรมหลายอย่างนะครับเราทำ flexible home เราทำบ้านในสนามกอล์ฟนวัตกรรมเรื่องสินค้าเรามีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่ทำงานกันมาเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับทาง BCG กันมาตลอดนะครับcollaborate ในเรื่องของสินค้า material และวัสดุ system ระบบ solution นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับก็มีการลงลึกไปเจาะจงมากขึ้นเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยที่มีการพูดคุยกันเรื่องของ technological collaboration เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีการมองใน2มุมของผลิตภัณฑ์ที่มองคล้ายกันมากมองตรงกันมากก็คือเทรนด์2เทรนด์หนึ่งก็คือ global climate change ที่มีการสนใจกันมากขึ้นในช่วง2-3ปีนี้ของทั่วๆไปด้วยนะครับการสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องประหยัดพลังงานนะครับเรื่องที่ลิงก์มาเรื่องของ wellness ด้วยแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยเองที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ aging society สังคมผู้สูงอายุเพราะว่าในไม่กี่ปีเชื่อว่าน่าจะ 4-5 ปีนะอาจารย์หนึ่งใน5ของประชากรในเมืองไทยเนี่ยน่าจะถึงอายุมีอายุเกิน60ปีนะครับเพราะฉะนั้น aging society กับเรื่องของ climate change เนี่ยเป็น1 2ในโฟกัสที่ NC Housing หรือ NC Group เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับมีการพูดคุยกับทาง BCG ซึ่งทีม Eco Solution ของ BCG แล้วก็ทีมของ Elder Care Solution ของ BCG เนี่ยก็มีการรีเสิร์ชพัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ลึกแล้วก็มีการทำงานร่วมกันในช่วงนี้ผ่านกันมาแล้วก็มีการดีไซน์นะครับเจาะลงลึกไปที่การ implement การใช้สินค้าวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าสู่หรือว่าเป็นการคิกออฟส่วนหนึ่งให้ทราบว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นที่เพิ่งทำมาแต่เราทำมากันเป็นเวลานานแต่ในช่วง 2-3 ปีนี้เนี่ยมีการลงลึกในเรื่องของพาร์ทที่เป็นเรื่องของ Eco Solution เป็นเรื่องของ Elder Care Solution นะครับก็ดีเทลว่าเดี๋ยวทางผู้เชี่ยวชาญ Eco Care ขึ้นบ้านนี้อยู่ที่สวทช.นะครับชื่อโครงการชื่อ The Nest นะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญของโครงการนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะรวมเทคโนโลยีต่างๆทั้ง Smart Eco Care เนี่ยมาบูรณาการทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทำให้บ้านตัวนี้
มันเข้าไปถึงขีดสูงสุดของเปอร์ฟอร์แมนซ์ของบ้านนะครับสามารถเทียบได้เลยว่าเป็นบ้านที่เป็นตัว Energy Plus หลังแรกของอาเซียนนะครับคำว่าตัว Energy Plus นี่คือบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งประหยัดพลังงานแล้วก็สามารถผลิตพลังงานได้เองนะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเราออกแบบมาให้อยู่ต่างเจเนอเรชันกันได้ถึง3เจเนอเรชันรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นคุณปู่คุณย่าเพราะเราเห็นเล็งเห็นเรื่องแคร์นะครับตัวแรกที่ในแง่ของเรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยครับเราเรียกมันว่า Active Air Flow นะครับซึ่งทางตัว NC เองเนี่ยก็ได้เลือกใช้ตัวผลิตภัณฑ์นี้ของเราเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของตัว Active Air Flow เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำมันนิดนึงว่ามันคืออะไรนะครับเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในสังคมเมืองเนี่ยเช้าเราออกจากบ้านนะเราก็จะปิดประตูหน้าต่างเย็นกลับมาเราก็อยากจะขึ้นไปบนห้องก็เลยพบว่าห้องเนี่ยมันร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราปิดประตูหน้าต่างไม่เกิดการระบายอากาศถามว่าทำไมเราถึงไม่อยากเปิดประตูหน้าต่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรากลัวฝุ่นถูกไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่ SCG เราทำการวิจัยมาตอนที่เราทำบ้านเนสเนี่ยเราก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีในเรื่องการความร้อนถ้าจะให้สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยมันต้องเอา2 อย่างมาผสมกันคือเรื่องของการที่เป็นชิลความร้อนก็คือการความร้อนด้วยฉนวนตามกรอบอาคารเช่นผนังใช้อิฐคิวคอนตรงฝ้าเพดานใช้ฉนวนสเตคูนะครับแต่สิ่งที่ต้องสร้างให้บ้านมันคือต้องสร้างการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวบ้านนั่นคือระบบ Active Air Flow นะครับซึ่งมันจะเป็นระบบที่ได้ทำกิจกรรมอะไรในบ้านตรงนั้นแล้วเนี่ยความสะดวกค่ะ convenience นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องสนใจตามมานะคะเพราะว่า อย่างที่ทราบกันดีนะคะจริงๆเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสหารือกับทางอาจารย์แล้วก็ทางคุณหมอเหมือนกันก็บอกว่าเราไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุจะเรียกว่าผู้สูงประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญชีวิตอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าท่านเคยทำอะไรมาได้ตลอดใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆถ้ามาถึงแบบว่าจะต้องแบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกแบบว่าไม่มีคุณค่าอะไรแบบอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะโปรโมทให้ท่านได้ทำกิจกรรมนะคะเหมือนกับได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระภายในบ้านหลังเดียวกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับลูกหลานซึ่งก็จะสอดคล้องกับโครงการของ NC นะคะดังนั้นการออกแบบเรื่องของความสะดวกปลอดภัยนะคะความสะดวกสบายให้เข้าถึงได้นะคะก็เป็นเรื่องที่คอนเซิร์นตามมาแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะความปลอดภัยนะคะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งความปลอดภัยนี้ก็คือจะต้องรองรับในทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกสมรรถภาพทางร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายแล้วก็ปีต่อไปนะก็มีแผนที่จะดำเนินการใช้เทคโนโลยีในส่วนของ smart innovation ซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นตัวสมาร์ทอีโคกับสมาร์ทแคร์นำมาใช้ในโครงการในบ้านริมสนามกอล์ฟนะครับคือต้องบอกว่าการจับแมทชิ่งของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนเจอร์ของโครงการคอนเซ็ปต์โครงการซึ่งเรามองว่าสนามกอล์ฟเป็นอะไรที่ได้ทั้งอากาศที่ดีนะครับแสงสว่างที่เยอะแล้วก็ลมนะครับก็คอนเซ็ปต์ที่วางมานะครับเราตั้งใจว่าจะต้องแคปเจอร์ตัวนี้นะให้ได้เต็มที่ประกอบกับว่าบางครั้งเนี่ยเคยมีพูดคุยกันว่าเรื่องบางเรื่องต้องมีการรีเสิร์ชหรือเปล่านะครับว่าลูกค้าจะชอบไม่ชอบผมเชื่อนะครับหรือว่า MC เราก็เชื่อว่าในหลายๆสิ่งเนี่ยเราเชื่อในรีเสิร์ชแล้วเราต้องทำรีเสิร์ชแต่บางครั้งเนี่ยความกล้าที่จะต้องนำอะไรบางอย่างออกมาทำก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องฟังแต่รีเสิร์ชเช็คแต่รีเสิร์ชมันก็มีความสำคัญต้องบาลานซ์ให้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะดูข้อมูลจากดูข้อมูลจากสถิติดูข้อมูลจากเทรนด์นะครับแต่ผมก็เชื่อเหมือนกันแล้วบริษัทเราก็เชื่อว่าเทรนด์มาในเรื่องของ global climate change กับเรื่องก็นวัตกรรมกับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริการของ NC เนี่ยจริงๆร่วมมือกับ SCG มานานละในรูปแบบของการใช้วัสดุใช้ระบบใช้โซลูชันแต่ในช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการคุยลงลึกในส่วนของ smart innovation ก็คือมีเรื่องของ smart eco เรื่องเกี่ยวกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานแล้วก็ smart care คือเรื่องของบ้านที่สามารถตอบสนอง3 generation ของพ่อแม่ของลูกแล้วก็ของปู่ย่าตายายแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าที่นำไปใช้กับโครงการในปีที่แล้วนะครับ25
58ในส่วนของโครงการ2โครงการแล้วก็ปีนี้2559ก็น่าจะมีการลอนช์ทั้งโครงการเลยในโครงการต่อไปครับจริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มลูกบ้านเราเองนะครับที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยเราก็มีฐานลูกค้าที่มีรอยัลตี้กับเรานะฮะตามติดตามกันมาเนี่ยก็มีการสอบถามถึงบ้านที่น่าตอบรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าลูกบ้านหลายๆคนก็จะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันเป็นหลายเจเนอเรชันเรามีการดีไซน์บ้านออกแบบบ้านส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังขาดวัสดุเทคโนโลยีโนว์ฮาวอะไรบางอย่างที่ได้มาจากการคอลแลบอเรทร่วมกับทาง ICG นะครับอันนี้เองก็จะสังเกตว่าในอุตสาหกรรมเองก็มีผู้ประกอบการหลายค่ายก็เริ่มเข้ามาสนใจและใส่ใจในเรื่องเหล่านี้แต่เราอาจจะคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้จากที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นที่ยุโรปแต่จริงๆแล้ว ICGนะครับบริษัทไทยนี่แหละมีนวัตกรรมกับสินค้าที่เป็นแนวหน้าอยู่ข้างๆพอสมควรนะครับเราถึงได้จับมือแล้วก็ร่วมงานกับ SCG อย่างต่อเนื่องมาต่อเนื่องคงคัสตอมดีไซน์ร่วมกับทีม SCG ว่าเราจะประยุกต์ใช้โซลูชันไหนmaterial ไหนนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยกับโครงการไหนขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้ากับคอนเซ็ปต์โครงการแต่ก็เชื่อว่าแนวโน้มของบ้านใน NC ในทุกโครงการเนี่ยมันจะมีสัดส่วนนะฮะของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วการประหยัดพลังงานอยู่แล้วนั้นก็จะมีการใช้พวกนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เป็น elderly care เนี่ยเราก็จะดูว่ามันก็จะมีบ้านที่เป็นถ้าเป็นบ้านชั้นเมืองบ้านเดี่ยวเนี่ยฮะตอนนี้เราทำเกือบทุกโครงการแล้วนะครับที่เป็นบ้านชั้นล่างที่จะมีห้องนอนของผู้สูงอายุอยู่ด้วยก็คิดว่าแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยก็คือทั้ง2 innovation เนี่ยคงได้ใช้กับทุกโครงการคงมองว่าปัจจุบันเนี่ยใช้กับบ้านที่ราคากลางถึงกลางบนพรีเมียมแต่เราจะพยายามนำนวัตกรรมนี้เนี่ยมาใช้ให้ได้กับทุกเซกเมนต์ทุกราคาเพราะว่า benefit ที่ดีๆเนี่ยต้องมีวิธีที่จะนำแล้วสามารถเผยแพร่และใช้ได้กับลูกค้ากลุ่มทุกกลุ่มก็เชื่อว่าวันหนึ่งเร็วๆนี้นะครับก็คงจะไปถึงบ้านเดี่ยวเล็กบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์เฮาส์รวมไปถึงอาคารชุดและคอนโดด้วยครับก็นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการคำนึงถึงโลกร้อนนะครับการประหยัดพลังงานแล้วนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ3 generation ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเด็ก universal design เนี่ยคงเป็นแนวทางที่ NC เนี่ยคงมุ่งต่อเนื่องนะครับให้เห็นทั้งเชิงรูปธรรมให้ได้ก็คือการโคงานกันกับทางกลุ่มคู่ค้า business partner เราโดยเฉพาะวันนี้ก็คือ SCG นะครับก็คงมีการคงจะเห็นผลงานหลายๆอย่างสินค้าหลายๆอย่างที่ออกมาในวันนี้อีกทีนึงขอบคุณครับทั้งนี้สังคมไทยนะคะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นการออกแบบบ้านเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีจาก SCG นะคะจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยประหยัดพลังงานมีความปลอดภัยสบายสำหรับผู้สูงอายุเป็นการตอบโจทย์บ้านสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบันอีกด้วยค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ